สวัสดีค่ะใน EP นี้นะคะสตาร์ก็จะมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่คนไทยทำและฝรั่งงงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะวันนี้สายฝอก็จะมาพูดเรื่องนี้แหละโอเคมา EP นี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องทำไมฝรั่งถึงงงกับสิ่งที่คนไทยทำนะคะเดี๋ยวมันมีหลายอย่างนะคะที่ฝรั่งงงนะคะเอาเป็นว่าสิ่งแรกเลยนะคะเกิดขึ้นกับตัวสตาร์เองนี่แหละสตาร์บางคนที่อ่ะถามเลยคนไทยอ่ะเวลากินผลไม้กินอย่างเช่นอ่ะตัวอย่างเช่นสตรอเบอรี่ใช่ปะคือเราอ่ะจะจิกทานสตรอเบอรี่กับเกลือใช่ปะแล้วฝรั่งก็เชื่อว่าแบบทำไมต้องทานกับเกลืออะไรอย่างเงี้ยแล้วสตาร์เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนก็เป็นแบบเดียวกับสตาร์ไม่รู้คนอื่นอาจจะทานสตรอเบอรี่กับอย่างอื่นนะกินกับอย่างอื่นก็เม้นเข้ามาดูนะลองส่งคอมเมนต์เข้ามาแต่อย่างตัวสตาร์เองถ้าผลไม้รสเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจิ้มเกลือใช่ปะเราก็จะจิ้มสับปะรดกับพริกเกลือสตรอเบอรี่กับพริกเกลือหรือว่ามะม่วงอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเปรี้ยวนิดๆใช่ปะเราทานผลไม้หลายๆอย่างนะคะกับพริกเกลือแต่ฝรั่งงงนะคะงงตรงไหนก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังทำไมต้องเอาสตรอเบอรี่ไปจิ้มเกลือนะคะฝรั่งก็จะพูดแบบนี้นะคะฝรั่งที่บ้านดิฉันนะคะเขาบอกว่าหรือว่าแล้วฝรั่งอ่ะเขากินสตรอเบอรี่กับน้ำตาลนะคะทุกคนหรือไม่ก็ครีมอันนี้ฝรั่งก็จะถามว่าทำไมมันอร่อยหรอทำไมไม่กินกับน้ำตาลของเปรี้ยวเนี่ยมันต้องกินกับของหวานก็คือเอามาใส่กับน้ำตาลนั่นเองนะคะเขาก็เขาก็คิดแบบนี้เขาก็แบบจริงๆแล้วแต่เราอ่ะไม่เป็นแบบเขาไงคือมันเป็นความงุนงงแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเอาของเปรี้ยวมาจิ้มเกลือมันจะทำให้หวานเราแค่รู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่ก็อีกอย่างที่ฝรั่งงงแล้วก็ไม่แน่ใจว่าการเป็นฝรั่งจะเป็นทุกคนหรือเปล่านะคะฝรั่งโดยเฉพาะของประเทศอังกฤษเนี่ยคิดว่าข้าวโพดนะคะข้าวโพดหวานนะคะสวีทคอร์นข้าวโพดหวานนะมันคืออาหารคาวนั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะประเทศอื่นไม่รู้เป็นหรือเปล่าแต่ประเทศอังกฤษจะเป็นนะคะคืออย่างเราคือข้าวโพดหวานใช่ปะเราก็จะเอามาทำแกงบวชข้าวโพดอะไรอย่างนี้ใช่ปะแต่ฝรั่งเขาบอกว่าอย่างข้าวโพดอย่างสับปะรดอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่แบบเอาไปทำขนมหวานได้มันคืออาหารคาวจะเอามาทำของหวานไม่ได้ซึ่งฉันไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าแต่อย่างตัวสตาร์เองอะชอบแบบกินแกงบวชข้าวโพดมากๆใช่ไหมแล้วสตาร์ก็แบบทำแกงบวชข้าวโพดอยู่บ่อยๆอะทำแบบบ่อยมากอะทำเดือนละหลายหนเลยแหละเพราะว่าเป็นคนที่ชอบมากๆนะคะชอบของหวานชนิดนี้มากแล้วแต่ฝรั่งที่บ้านก็จะแบบเขาพูดมันแบบของแบบเนี้ยมันต้องเอาไปใส่ในหน้าพิซซ่าหรือไม่ก็เอาไปใส่ในสลัดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบเอาไปย่างกับบาร์บีคิวหรือไม่ก็ทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่แนวขนมหวานน่ะแล้วเขาบอกว่ายูเข้าใจไหมมันต้องแบบทานแบบนี้ซึ่งเราอ่ะไม่เข้าใจเราก็ทานในแบบที่เราอยากจะทานใช่ป่ะซึ่งเราก็จะมันก็ใช้ได้นะฉันกินมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยกินมาตั้งแต่เกิดเลยนะอันนี้แหละมันคือเป็นอะไรที่ต่างกันในวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราก็บางทีก็ไม่เก็ทไงไม่เข้าใจเหมือนกันสิ่งที่คือสิ่งที่เขาทำเราก็ไม่เก็ทสิ่งที่เราทำเขาก็ไม่เก็ทและอีกอย่างที่แบบฝรั่งงงก็คือเวลาไปเมืองไทยทำไมต้องร้านอาหารนะคะแบบสตรีทฟู้ดอะไรเงี้ยเขาจะมีกระดาษทิชชู่อยู่บนโต๊ะอาหารนะคะกระดาษทิชชู่เป็นม้วนๆที่ฝรั่งเขาเรียกว่า toilet roll ที่เขาเอาไปใช้ในห้องน้ำนะคะคือกระดาษชำระนั่นแหละแล้วบ้านเราก็คือเอากระดาษชำระมาใช้เรียกว่าเป็นกระดาษทิชชู่ใช่ปะถ้าใครได้แบบไปนั่งทานกินแบบก๋วยเตี๋ยวหรือว่าขนมจีนข้างทางอะไรเงี้ยก็จะมีกระดาษที่ชื่อเป็นม้วนๆแบบเนี้ยนะวางไว้แล้วเขาก็จะแบบงงไงทำไมต้องเอากระดาษเช็ดก้นที่วางไว้ในห้องน้ำมาวางบนโต๊ะอาหารอะไรเงี้ยซึ่งพี่ฝรั่งตาน้ำข้าวของเรานะคะก็แบบงงสิคะมันคือต้องใช้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะใช้กระดาษที่แบบ
เป็นนับเค้นเป็นกระดาษสำหรับเช็ดมือเช็ดปากอะไรเงี้ยไม่ใช่กระดาษที่เอามาเช็ดก้นนะคือแต่ความเป็นคนไทยก็คือก็กระดาษอ่ะมันก็เหมือนกันปะแต่ว่าฝรั่งเขาก็จะงงตรงนี้นะคะเราพี่ไทยก็จะใช้กระดาษนี่แหละเอามาเช็ดปากก็ไม่เห็นเป็นไรแต่ฝรั่งเขาก็ไม่เก็ตนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาปอกผลไม้อะไรแบบนี้นะคะเราก็จะปอกแบบถ้าใช้ที่ปอกอย่างสมมติปอกมะม่วงปอกมะละกอเราก็จะใช้ที่ปอกแล้วดันไปข้างหน้าใช่ไหมคะเขาก็จะปอกแล้วก็จากข้างหน้าดันมาหาตัวเองอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือความเป็นตรงกันข้ามแต่บางคนก็ถนัดแบบนี้แต่เห็นส่วนมากคนไทยเขาก็จะทำอะไรที่มันตรงกันข้ามกันซึ่งก็ไม่ผิดเพราะเราถนัดแบบนี้อันนี้คืออยากจะมาบอกว่าสิ่งที่สายฝออยู่ที่ต่างประเทศมาเป็น10ปีได้เรียนรู้ว่าความจริงแล้วต่างวัฒนธรรมต่างความคิดแต่เราก็สามารถที่จะยังอยู่กันได้แบบถ้าเราคุยกันแล้วให้เข้าใจอย่างเงี้ยคือห้ามดูถูกหรือว่าห้ามแบบฉันถูกเธอผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเขาทำแบบไหนเราก็เคารพเขาถ้าเราทำแบบไหนเขาก็ควรจะเคารพเรานะคะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันถึงจะอยู่กันได้นะคะเทคนิคของสายฟอก็คือต้องเข้าใจว่าคู่ของคุณเขาต้องการอะไรแล้วก็ต้องอย่างถ้าเขาไม่เข้าใจเราเราก็ต้องใช้คำที่แบบว่าใช้อธิบายให้เขาฟังให้เขาเข้าใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะต้องห้ามงอนฝรั่งเพราะว่าเขาจะงอไม่ค่อยเป็นนะคะฝรั่งเขาจะไม่เก็ตถ้าบางทีเราแบบว่างอนแบบตุ๊บป่องอยู่แล้วก็น้อยใจคือในการน้อยใจแล้วก็เงียบนะคะถ้าอยากได้อะไรอยากให้เขาทำอะไรนะคะก็บอกไปตรงๆเลยนะคะอันนี้คุณชอบอันนี้คุณไม่ชอบอันนี้คุณไม่อยากให้เขาทำหรืออันนี้คุณอยากให้เขาทำคุณก็ต้องบอกเขาไปเลยนะคะเขาจะเป็นคนเดาไม่ออกนะคะว่าเราต้องการอะไรนะคะถ้าคุณจะงอนคุณงอนเป็น1อาทิตย์เขาก็ไม่รู้ว่าคุณงอนเรื่องอะไรเขาก็จะไม่มาง้อคุณนะคะอันนี้คือประสบการณ์จริงๆที่อยู่กับชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เลยอยากจะมาบอกสายฝอรุ่นใหม่ๆนะคะถ้าอยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งนะคะก็ให้พูดตรงๆไปเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเท่านี้นะคะที่จะมาบอกแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกับสตาร์ใหม่ในคลิปหน้าเกี่ยวกับสายฝออยากให้คุยเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรอยากจะถามเรื่องอะไรฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิปอื่นๆของสตาร์ด้วยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายค่ะ